ดีครับวันนี้เราจะมากันที่ประเทศภูเก็ตและเราก็ไม่รู้ทีวันนี้เขาจะพาเราไปชายหาดไหนต้องขอบคุณคนละข่าวกับพ่อค้ายาลายใหญ่ของป่าตองครับคนนี้เลยครับผมบังอาดินวาดูนะฮะเป็นผู้ชายอิมพอร์ตมาจากไม่ใช่ภูเก็ตแล้วกันโอเคนะฮะนี่ครับอันซีนในป่าตองถุยร้านยาเพื่อนนะครับบอกแล้วเพื่อนผมเป็นพ่อค้ายานะฮะเดี๋ยวแวะมาที่ร้านกันนึงนะครับชื่อร้านอรันฟาร์มาซีอยู่แถวไม่ไกลจากวงเวียนตะกี้เท่าไหร่นะครับWelcome to Paradise. ตอนนี้ครับต้องเดินขึ้นมันด้วยน้ำทะเลใสมากเป็นหาดส่วนตัวหน่อยนะฮะบรรยากาศดีมากครับโอ้โหโอ้ละมันบักแตงโมโไปเราไปต่อกันที่หาดนุ้ยนะครับนี่เลยครับเราจะฝ่าฝนกันไปหาดนุ้ยนะครับวันนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรแต่คือมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงครับไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาอีกไม่ต้องถามเลยว่าเพื่ออะไรเมื่อไหร่ก็ได้ดูไม่จำเป็นเลยต้องทำอีกไม่รู้พี่ก็บอกตะกี้3 กิโลกว่ากว่าและเราก็ได้มาพิสูจน์นะครับนี่ขนาดระยะทางที่มาแค่ประมาณครึ่งทางนะฮะโอ้โหฝนก็ตกด้วยนี่แหละครับมาถึงแล้วนะครับโอ้โหคุ้มค่าการนั่งมาจริงๆเลยและเราก็นั่งรถฝ่าฝนมาประมาณ10 นาทีกับระยะทางประมาณ3 โลกว่าเราก็มาถึงครับนี่แต่ว่าถ้าว่าพูดถึงวิวมันดีนะครับทิวทัศน์อะไรมันดีแต่ว่ามันติดกับฝนตกอย่างเดียวเดี๋ยวเราลงไปก็อันนี้800เองเจ๊เจ๊มาพันเดียวมีเหลือ200ด้วยเออเนี่ยครับเราต้องขอบคุณเจ๊นะครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะฮะอภินันทนาการมาจากเจ๊แหม่มนะครับเอาเป็นไงบ้างครับคนภูเก็ตเพิ่งมาครั้งแรกมาปุ๊บฝนตกเลยแต่งหน้าก่อนเพื่อนไม่น่าจะพาฝนมาจากตังเลยค่ะแต่แค่เห็นทางเข้าก็คุ้มแล้วค่ะต้องมานี่คนนี้เป็นยังไงบ้างลูกอายไม่ได้เอามาดูกันเลยแล้วกันครับว่าที่นี่มันจะมีอะไรนะหาดหนุยภูเก็ตนะครับแต่บรรยากาศที่นี่มันก็สวยงามอยู่นะครับแต่ฟ้ามันครึ้มๆนะครับเพราะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่โปรยๆวันนี้เราอาจจะไม่มีภาพสวยๆไปให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูบรรยากาศแล้วกันว่าที่นี่บรรยากาศเขาตกแต่งได้สวยงามมากนี่เป็นบรรยากาศตรงจุดนั่งชิลๆนะครับมันอยู่ติดกับสระน้ำครับนี่สระน้ำออกแบบได้สวยมากผมว่าคุ้มกับการที่ผมฝ่าดงพงไพรมาถึงที่นี่เลยนะฮะ
ว้าวผมคิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นบรรยากาศตอนที่มีแดดฝนไม่ตกเนี่ยบรรยากาศมันน่าจะสวยงามมากนะฮะ